สัปดาห์หน้านะครับจูนจะมีบทสัมภาษณ์ของผู้บริหารท่านไหนมาฝากเรากันอีกก็ต้องติดตามกันนะครับในช่วงเปิดอกส่วนตอนนี้ครับไปถอดรหัสลับ DNA กันดีกว่านะครับกับรหัสลับของเจ้ารถคันนี้ Volkswagen Polo รถจิ๋วแต่แจ๋วคันใหม่ของ Volkswagen ติดตามได้เลยครับช่วงรหัสลับ DNAอะไรคือสิ่งที่จะมาพร้อมกับความเป็นเจเนอเรชันใหม่ของโปโลรถยนต์ระดับซูเปอร์มินิชื่อดังของ Volkswagen คำตอบคือการยกระดับคุณภาพการออกแบบและการตกแต่งภายในห้องโดยสารระบบอินโฟเทนเมนต์และระบบการเชื่อมต่อต่างๆซึ่งโปโลใหม่นะครับคาดว่าจะเข้าสู่ตลาดการค้าขายอย่างจริงจังตั้งแต่ช่วงกลางปี2017เป็นต้นไปหรือประมาณ6เดือนหลังจากที่ Ford เขาจัดการปรับปรุง Modify Fiesta ใหม่เพื่อจับตลาดระดับบนมากขึ้นโดยส่ง Ford Car Plusเข้ามาเจาะกลุ่มลูกค้าที่ใส่ใจกับความคุ้มค่าแทนแต่สำหรับโปโลนะครับยังคงยึดติดอยู่กับกลุ่มลูกค้าที่มีงบประมาณจำกัดหรือลูกค้าที่คาดหวังความคุ้มค่าที่สุดกับเงินที่เสียไปแต่ก็ไม่ละเลยลูกค้าที่ต้องการบางสิ่งที่พิเศษมากขึ้นหรูหรามากขึ้นจากรถยนต์แบบซูเปอร์มินินี้เช่นกันโดย Volkswagen Polo Generation ใหม่นี้นะครับจะเป็นรถยนต์โมเดลแรกในค่าย Volkswagen Group ที่ใช้แพลตฟอร์ม MQB เวอร์ชันที่เล็กที่สุดที่เรียกว่า A0ซึ่งจะรองรับรถยนต์ร่วมค่ายรุ่นใหม่ๆหลากหลายขนาดความยาวฐานล้ออีกหลายโมเดลเช่น Audi A1 Seat Ibiza และ Skoda Fabia รวมถึงรถยนต์แบบ SUV ที่จะแตกลายมาจากรถยนต์ต่างๆเหล่านี้ด้วยครับสำหรับ Polo Generation ใหม่นะครับตัวรถจะได้รับการขยายความยาวฐานล้อจาก 2,470 มม.ใน Generation ปัจจุบันออกไปเป็น 2,560 มม.ขณะที่ช่วง Overhang ทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังนะครับก็จะลดลงเพื่อให้ความยาวตัวรถโดยรวมไม่เกิน4เมตรซึ่งความยาวฐานล้อที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ผู้ที่อยู่ในห้องโดยสารด้านหลังลดความอึดอัดและก็มีความสบายเนื้อสบายตัวมากขึ้นครับภายในห้องโดยสารนะครับเป็นอีกจุดหนึ่งที่ได้อานิสงส์จากการใช้แพลตฟอร์มใหม่ทำให้สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีจากรถรุ่นที่ใหญ่กว่ามาใช้ได้เช่นการใช้จอดิสเพลย์ระบบอินโฟเทนเมนต์แบบจอสีขนาด 9.5 นิ้วรองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto ด้วยขณะที่ในรุ่นท็อปนะครับอาจได้เห็นชุดแผงหน้าปัดดิจิตอลด้วยก็เป็นได้นอกจากนั้นนะครับก็ยังมีระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องผ่านสมาร์ทโฟนด้วยครับ Volkswagen Polo Generation ใหม่นี้นะครับจะให้ความสำคัญกับเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จขนาดเล็กแต่ก็เริ่มต้นทางเลือกด้วยเครื่องยนต์เบนซิน3สูบ1ลิตรไม่มีระบบอัดอากาศเสริมพละกำลัง75แรงม้าขณะที่เครื่องยนต์เดียวกันนะครับแต่เพิ่มเทอร์โบเข้าไปจะมีระดับพละกำลังให้เลือกถึง2ระดับ100แรงม้าแล้วก็115แรงม้าจากนั้นครับจึงเพิ่มทางเลือกมากขึ้นด้วยเครื่องยนต์เบนซิน 1.5 ลิตร140แล้วก็160แรงม้าส่วนเครื่องยนต์ดีเซลครับเป็นเครื่องยนต์ 1.5 ลิตร90แรงม้า110แรงม้าและ130แรงม้าส่วนเรื่องเครื่องของไฮบริดนะครับยังคงไม่มีให้เลือกใช้เพราะว่าค่าใช้จ่ายนั้นสูงเกินไปสำหรับการจะติดตั้งใช้งานในรถเล็กขนาดนี้โดยทุกรุ่นเครื่องยนต์นะครับจะใช้เกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดเป็นชุดเกียร์มาตรฐานส่วนเกียร์ธรรมดา5สปีดเนี่ยอาจจะมีให้เลือกใช้ในเวอร์ชัน Blue Motion ส่วนเกียร์อัตโนมัตินะครับจะมีออปชันเสริมเป็นเกียร์ DSG Clutch คู่7สปีดครับภายในกลางปีหน้านี้นะครับ Volkswagen Polo ก็จะออกสู่ตลาดอย่างแน่นอนอย่างนี้ดูอย่างเดียวไม่ได้แล้วนะครับต้องไปลองขับกันด้วยสำหรับใครนะครับที่ติดตามช่วง X-ray มาในหลายๆสัปดาห์ก่อนนะครับก็จะรู้ว่าช่วงหลังๆนี้เราพูดถึงเรื่องราวของช่วงล่างกันบ่อยมากวันนี้ครับเราจะมีตอนสุดท้ายของช่วงล่างมาฝากกันกับเรื่องช่วงล่างผลิตไฟฟ้าติดตามได้เลยครับกับช่วงเอ็กซเรย์ช่วงเอ็กซเรย์เรารู้ดีนะครับว่าพลังงานเนี่ยสามารถเปลี่ยนรูปแบบได้ในขณะเคลื่อนที่รถยนต์จะสูญเสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์หลายส่วนดังนั้นนะครับการนำพลังงานที่สูญเสียไปกลับมาใช้ประโยชน์จึงเป็นเรื่องที่ดีครับรถยนต์ที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนนะครับตัวมอเตอร์ไฟฟ้าจะทำหน้าที่หลายอย่างในรถไฮบริดบางรุ่นมอเตอร์ตัวเดียวทำหน้าที่เป็นทั้งมอเตอร์สตาร์ทสำหรับหมุนเครื่องยนต์เป็นมอเตอร์ขับเคลื่อนและเป็นเจเนเรเตอร์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าล้วนเป็นความก้าวหน้าทางวิศวกรรมในการเปลี่ยนรูปแบบของมอเตอร์ตามจุดประสงค์ในการใช้งานครับการชาร์จไฟหรือการผลิตกระแสไฟฟ้าจังหวะไหนบ้างที่จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้รถไฮบริดนะครับในจังหวะที่เร่งเครื่องยนต์รอบสูงระบบจะใช้เครื่องยนต์เป็นหลักทำให้มอเตอร์ใช้งานพลังงานไฟฟ้าน้อยลงระบบจะชาร์จไฟไปยังแบตเตอรี่หรือกรณีที่แบตเตอรี่เหลือน้อยระบบจะเร่งเครื่องยนต์เพื่อชาร์จไฟให้กับแบตเตอรี่
ในรถไฮบริดแล้วก็รถพลังงานไฟฟ้านะครับจะมีจังหวะการชาร์จที่เหมือนกันอยู่ช่วงหนึ่งก็คือช่วงที่เบรกหรือถอนคันเร่งช่วงจังหวะนี้ครับระบบจะนำพลังงานที่สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์มาชาร์จไฟเมื่อตัวรถยังเคลื่อนที่อยู่จะใช้โมเมนตัมที่มีอยู่ในการหมุนเจเนเรเตอร์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานที่สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับจะมีมากมายหลายรูปแบบแต่การใช้การเคลื่อนที่เป็นการนำกลับมาผลิตกระแสไฟฟ้าได้ง่ายที่สุดแต่ Audi เขาเล็งเห็นนะครับว่ายังมีการเคลื่อนที่ในส่วนอื่นๆของตัวรถที่สามารถนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าได้คือการเคลื่อนที่ขึ้นลงของช่วงล่างเป็นการเคลื่อนที่ที่สามารถนำไปปรับใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ครับซึ่ง Audi นะครับเรียกเทคโนโลยีนี้ว่า E-Rod หรือ Electromechanical Rotary Damper แนวคิดในการพัฒนานะครับก็คือการนำพลังงานจลในจังหวะที่ปีกนกของช่วงล่างมีการขยับขึ้นลงการขยับขึ้นลงนี้นะครับสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ยกตัวอย่างง่ายๆครับเหมือนกับการผลิตกระแสไฟฟ้าของไฟฉายแบบเขย่าเมื่อเราเขย่าตัวไฟฉายขึ้นลงแม่เหล็กกับขดลวดจะเคลื่อนที่ตัดกันทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นเมื่อผลิตไฟฟ้าได้นะครับก็จะนำไปชาร์จที่แบตเตอรี่นั่นเองการเคลื่อนที่ของช่วงล่างนะครับจึงสามารถเปลี่ยนมาช่วยผลิตกระแสไฟฟ้าได้ครับทีมวิศวกรของ Audi นะครับพัฒนาอัลเทอร์เนเตอร์เฉพาะกิจให้มีหน้าที่แทนช็อคอัพและสปริงแบบเดิมตัวอัลเทอร์เนเตอร์นี้นะครับจะทำหน้าที่แทนช็อคอัพแล้วก็สปริงการปรับความหนืดของช่วงล่างนั้นนะครับจะใช้ซอฟต์แวร์ในการควบคุมให้มีการทำงานใกล้เคียงกับการทำงานของช็อคอัพและสปริงเปรียบเทียบง่ายๆครับคล้ายกับช็อคอัพไฟฟ้านั่นเองซึ่งจะมีการทำงานที่รวดเร็วกับช็อคอัพน้ำมันมากอัลเทอร์เนเตอร์นะครับจะถูกติดตั้งที่ล้อคู่หลังแทนช็อคอัพข้างละตัวมีแบตเตอรี่ขนาด48โวลต์แยกต่างหากเพื่อเก็บกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้แม้จะผลิตกระแสไฟฟ้าได้ไม่มากนักนะครับแต่ก็เป็นการนำพลังงานที่สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์กลับมาใช้งานอีกครั้ง E-Rod เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยการทำงานโดยรวมลดการใช้เชื้อเพลิงและลดมลพิษได้เมื่อวัดเฉพาะตัวเลขการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์นะครับสามารถลดการปล่อยได้ประมาณ3กรัมต่อ1กิโลเมตรส่วนด้านความประหยัดนั้นนะครับจะช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงได้ประมาณ 0.7 ลิตรต่อ100กิโลเมตรเลยทีเดียวร่วมลุ้นรับบัตรเข้าชมงานมอเตอร์เอ็กซ์โปเพียงกดไลค์แฟนเพจรายการ Anatomy TV และแชร์คลิปรายการที่คุณชื่นชอบลงใน Facebook ของคุณพร้อมตั้งโพสต์เป็นแบบสาธารณะรับไปเลยบัตรเข้าชมงานมอเตอร์เอ็กซ์โปฟรี5ใบหมดเขตวันที่21พฤศจิกายนนี้ด่วนจำนวนจำกัด